ครับและในขณะนี้ครับพร้อมแล้วครับสำหรับวชิรธรรมสาธิตนะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับน้องๆจากโรงเรียนวชิรธรรมสาธิตครับรางวัลที่โดดเด่นนะครับได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งของกรุงเทพมหานครครับในการแข่งขันวงโยธวาทิตนักเรียนนักศึกษาแห่งประเทศไทยปี2554นะครับครั้งที่30ประเภทคอชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีครับและรางวัลความสามารถระดับเหรียญทองอันดับ4ของประเทศครับนี่ท่านผู้ว่าวิเชียรของเรานะคะผู้ว่าวิเชียรช่วยได้แจ้ง1300นะคะโอ้นะครับประชาสัมพันธ์นะคะขอบพระคุณท่านผู้ว่าวิเชียรนะคะขอบคุณครับขอบคุณครับค่ะก่อนที่จะเริ่มบรรเลงค่ะน้องก๊อฟขาเราจะขออนุญาตมาพูดคุยกับน้องๆคนเก่งของเรานะคะสวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่อภูมิครับน้องภูมิเหรอครับน้องภูมิครับเตรียมตัวนานไหมในการโชว์วันนี้ก็นานพอสมควรครับผมตื่นเต้นไหมคะนิดหน่อยครับอยากบอกอะไรกับกองเชียร์ของเราทั้งที่อยู่ที่นี่แล้วก็ทางบ้านบ้างคะเป็นกำลังใจให้พวกผมแล้วก็โรงเรียนอื่นด้วยครับเป็นกำลังใจให้พวกผมด้วยนะคะเพราะฉะนั้นน้องภูมิคะขอ3คำสำหรับความพร้อมของวชิรธรรมสาธิตของเราค่ะสุดยอดมากครับสุดยอดมากนะคะสุดยอดจริงเปล่าสุดยอดจริงเปล่าอ่ะสุดยอดจริงๆเลยอ่ะขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจให้กับน้องๆอีกครั้งหนึ่งนะคะครับเมื่อทุกอย่างพร้อมแล้วครับผมขอเชิญทุกท่านรับชมการแสดงจากวงดุริยางค์โรงเรียนวชิรธรรมสาธิตครับThank you.
ไปด้วยกันเล่นไปด้วยกันโอเคหิวน้ำกินน้ำหวานเอายังThank you.
และนี่คือโรงเรียนวชิรธรรมสาธิตกับวงดุริยางค์เครื่องลมเยาวชนไทยครับสนุกมากๆได้ค่ะเซอร์ไพรส์มากๆด้วยค่ะกองเชียร์ก็สนุกไปด้วยนะครับครับพี่ดาวครับสนุกสนานเมื่อกี้เขามีปล่อยหัวใจให้เราด้วยนะเรากระโดดรับแทบไม่ทันเนี่ยโอ้โหพี่นี่อ่อนทุกวงจริงๆนะครับอ่อนทุกวงเก่งทุกวงจริงขออนุญาตได้พูดคุยกับอาจารย์นะคะครับครับก็ต้องขอนะครับสอบถามท่านอาจารย์ผู้ฝึกสอนนะครับว่าเพลงที่บรรเลงและสาเหตุที่เลือกเพลงต่างๆเหล่านี้มีความหมายต้องการความหมายพิเศษอะไรที่จะสื่อสารไหมครับเพลงส่วนหนึ่งครับเนื่องจากว่าวงที่เราเห็นอยู่ข้างหน้านี้นะครับมันไม่ใช่วงวชิรธรรมสาธิต 100% เราร่วมกับวงดุริยางค์เครื่องลมเยาวชนไทยฉะนั้นเพลงในบางส่วนเนี่ยเราก็เลือกเพลงที่น้องๆวงดุริยางค์เครื่องลมเยาวชนไทยเล่นได้อยู่แล้วนะครับแล้วลักษณะจะเป็นโอเวอร์เจอร์หรือว่าโหมโรงทั้งหมดนะครับถ้าสังเกตว่าทั้ง2เพลงจะมีลักษณะมีความคึกคักอ่อนหวานในตัวแล้วก็ไม่ยาวจนเกินไปพอรู้สึกว่าไม่อยากให้ผู้ชมรู้สึกไม่ได้ทรสหรือว่ามีความเบื่อนั่นเองนะครับก็มีเพลง Fly of Piazzaนะครับแล้วก็มีพระนครโอเวเจอร์แล้วก็เพลงสุดท้ายที่ได้ยินน้องๆเล่นไปก็จังหวะชีวิตลิขิตฝันครับผมครับและสำหรับอีกหนึ่งข้อนะครับอยากจะบอกถึงผู้ชมนะครับว่าวันนี้รู้สึกอย่างไรกับโครงการดีๆที่เราจัดขึ้นในวันนี้ครับก็ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์ชัดชาติมากนะครับที่เป็นคนจุดประกายได้เริ่มโครงการดีๆนี้นะครับแล้วก็
คือไม่ใช่นอกจาก4วงเนี่ยครับไม่ว่าสุรนารีวัดสุทธิวรารามวชิรธรรมสาธิตวงดุริยางค์เครื่องดนตรีชนชัยหรือว่าราชสีมาก็ตามผมว่านี่เป็นจุดประกายที่ดีคือผมมีเพื่อนเป็นครูวงโยอยู่ต่างจังหวัดเยอะแยะผมเห็นว่าภาครัฐภาคเอกชนเริ่มให้ความสนใจกับกิจกรรมวงโยมากขึ้นยิ่งตั้งแต่ตอนโควิดยอมรับละ 2-3 ปีที่ผ่านมามันซบเซามากมันทำกิจกรรมอะไรไม่ได้เนื่องจากข้าน้องเห็นว่าเรามีเด็กเป็นร้อยคนเราเด็กร้อยคนมาซ้อมยังไงมันมีความสุ่มเสี่ยงอยู่แต่พอโควิดมันเริ่มดีขึ้นเราก็เริ่มกลับมาถึงแม้จะกลับมามันก็ยังไม่คึกคักนะครับแต่ว่าผมว่าที่ท่านชัชชาติไลฟ์วันนั้นจุดประกายวงโยทั่วประเทศเลยครับแล้วก็อยากให้พ่อแม่ผู้ปกครองที่อยู่ตรงนี้หรือว่าแม้กระทั่งท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะครับก็อยากให้สนับสนุนดนตรีวงโยธวาทิตแต่ว่าไม่ใช่วงโยธวาทิตอย่างเดียวนะครับผมว่าอันนี้เป็นส่วนหนึ่งของศิลปะมนุษย์เราจะเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ได้ต้องมีศิลปะในหัวใจไม่ว่าเป็นดนตรีศิลปะการวาดภาพบทกวีหรืออะไรต่างๆที่เป็นศิลปะอยากให้รู้ขึ้นมาให้มีความสนใจตรงนี้มากยิ่งขึ้นครับผมขอบพระคุณอาจารย์มากๆนะคะขอบคุณอาจารย์ทุกวงมากครับเอาละค่ะทีนี้เรามาฟังความคิดเห็นนะคะและข้อแนะนำจากท่านคอมเมนเตอร์ของเรามากค่ะเรียนเชิญนะคะท่านแรกค่ะท่านดร.นิพัทธ์ค่ะครับขอบคุณครับโอ้ยอดเยี่ยมมากเลยนะครับทั้งวงวัชรสาธิตแล้วก็ไทยยูธวินส์นะครับแล้วก็ที่ชอบอย่างหนึ่งก็คือดูเหมือนว่าทั้ง4วงเนี่ยได้คุยกันนะฮะว่าเริ่มต้นอย่างไรแล้ววงนี้เนี่ยได้นำมาร์ชิ่งเพอร์คัชชั่นมาเชื่อมเพื่อที่จะนำไปสู่วงต่อไปไม่ทราบเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าแสดงว่าสามัคคีกันมากนะครับแล้วก็เพลงเนี่ยตั้งแต่ต้นโอเวอร์เชอร์จนมาถึงเพลงสุดท้ายนะครับทำได้แล้วก็ดีมากแล้วก็นำไปที่จะไปสู่เพลงต่อไปวงต่อไปได้ดีขอบคุณครับขอบคุณขอบคุณครับและคอมเมนเตอร์อีกหนึ่งท่านนะคะกับเรนเชนชันผู้ช่วยศาสตราจารย์เผ่าพันธุ์ค่ะครับโอเคสำหรับวัชรธรรมสาธิตแล้วก็ไทยยุทธวินนะครับก็แสดงได้ดีนะครับอย่างที่อาจารย์บอกคือช่วงโหมโรงเนี่ยไม่ได้ยาวเกินไปจนทำให้รู้สึกแบบน่าเบื่อนะครับแล้วดนตรีก็ฟังดูง่ายสำหรับทุกคนไม่ว่าจะเป็นนักดนตรีเองหรือว่าเป็นผู้ชมเองนะครับแล้วก็ขอชมเชยความคิดสร้างสรรค์อย่างนึงการจัดวงเพลงสุดท้ายนี่คือแปลกตามากเลยเนาะที่ออกมาโชว์เป็นรูปวงกลมอันนี้ก็จริงๆเอนเตอร์เทนคนดูได้พอสมควรเลยนะครับแต่ว่าอาจจะถูกถ้าอาจารย์เล่นอีกทีนึงอาจจะต้องเพิ่มเสียงร้องมั้งเพราะว่าไม่รู้ว่าร้องว่าอะไรนะครับแต่รวมๆดีมากเลยแล้วก็มาชิ่งเพอร์คัชชั่นข้างหลังก็ดูแข็งแรงดีนะครับเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยคือตีไม่ได้ดังเกินไปแต่ดูแข็งแรงมากนะครับครับโอเคขอบคุณมากครับขอบคุณคอมเมนเตอร์ทั้งสองท่านค่ะขอบคุณอาจารย์ด้วยนะคะขอบคุณครับผ่านไป3วงแล้วนะคะขอเสียงปรบมือให้กับวชิรธรรมสาธิตนะคะร่วมกับวงเรียงเครื่องลมเยาวชนไทยค่ะและขอเรียนเชิญน้องๆนะครับที่ด้านนอกเพื่อพักผ่อนอริยบทกันก่อนนะครับวันนี้แฟนคลับของวชิรธรรมสาธิตนี่แบบเยอะจริงๆนะคะคุณผู้ชมทางบ้านที่เราเห็นคอมเมนต์มาที่ส่งความประทับใจส่งกำลังใจมาให้กับน้องๆก็เยอะมากๆหัวใจตอนนี้รวมมาเป็นแสนดวงแล้วนะคะใช่ครับเรียกว่ามีผู้ติดตามนะครับรับชมนะครับรายการดนตรีดีๆแบบนี้นะครับมากมายเลยทีเดียวผ่านทางช่องทางออนไลน์ต่างๆนะครับและสื่อมวลชนวันนี้ก็นำเสนอนะครับให้ทุกท่านได้รับชมนะครับร่วมกันกับพวกเราที่ Indoor Stadium หัวหมากแห่งนี้ด้วยนะครับ